โอกาสได้ไปต่อที่อังกฤษเนี่ยตอนอายุ31ปีแล้วตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งแต่ปี3ปี4อะไรแบบนี้ก็มีความคิดแล้วว่าอยากไปเรียนต่างประเทศเข้าโรงพยาบาลครับโอเคค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาพบกับพี่หนักนะคะซึ่งมีโอกาสได้เรียนปริญญาโทนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ที่อังกฤษเลยพร้อมกับไปรับทุนที่อังกฤษด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาพี่นัทมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังกันนะคะ okay. ว่าทำไมถึงตัดสินใจแต่ละอย่างทำไมถึงตัดสินใจไปเรียนต่อโทที่อังกฤษค่ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่นัทแล้วค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้พี่นัทแนะนำตัวนิดนึงเริ่มที่จบปตรีก่อนแล้วกันนะครับจบที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็ปโทเนี่ยจบ2ที่นะครับที่แรกคือที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วอีกที่จบที่อังกฤษครับปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์พิเศษนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับปโทใบแรกเนี่ยจบตอนอายุ28แล้วก็นะฮะมีโอกาสได้ไปต่ออีกตอนอายุ31ที่อังกฤษครับโอเคก็คือเป็นตัวอย่างของคนที่เลือกที่จะไปเรียนต่อในอาจจะแบบช่วงอายุที่สูงขึ้นนิดนึงเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยจบปตรีปุ๊บเนี่ยก็ไปต่อเลยอันนี้ก็พี่นัทเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ทำงานไปสักพักนึงแล้วถึงจะค่อยไปเรียนต่องั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะก็คือพี่นัทเนี่ยเรียนครุศาสตร์มาก็แบบไปเรียนต่อนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังเป็นอาจารย์อยู่ทีนี้อยากรู้อันนี้อยากรู้มากเลยว่าแบบอะไรทำให้พี่นัทอยากเป็นครูคะแล้วตอนนี้สอนอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้สอนวิชาภาษาอังกฤษครับก็จะมีสอนเป็นวิชาพื้นฐานให้กับนิสิตนักศึกษาปี1นะปี1ปี2ที่เรียนวิชาพื้นฐานแล้วก็สอนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะสอนเป็นนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์ครับถามว่าทำไมถึงชอบทำงานสายนี้สายครูอาจารย์เนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่มัธยมตอนเด็กๆนะครับตัวเองเนี่ยมีผลการเรียนค่อนข้างดีก็เลยมีเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยมาให้ช่วยติวก็มีน้องกลุ่มหนึ่งที่เคยติวให้นะครับติวแบบจริงจังเลยแหละแบบเหมือนเป็นติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วว่าได้ผลก็คือเขาไปสอบแล้วแบบคะแนนเขาดีเขาก็กลับมาขอบคุณเราอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคือตั้งเพราะว่าการติวนี่แหละแล้วเขาแบบได้ผลนะติวสอบติวอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากที่จะเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอะไรพวกเนี้ยครับก็คือเป็นความรู้สึกที่มีโอกาสได้สอนแล้วเห็นเขาสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีเนาะเลยอยากนำมาทำเป็นอาชีพอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แล้วทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษอะคะก็ส่วนหนึ่งก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับก็คือเหมือนกับเวลาเล่นเกมเราก็ชอบเล่นเกมลักษณะที่มันเป็นแบบrole play เป็น adventure ที่มันต้องอ่านภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษพวกนิยายพวกอะไรที่เป็นแบบของเด็กอ่านนะครับอย่างนั้นมันก็เลยต่อเนื่องมาว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าจบทางนี้มันก็จะสามารถทำงานได้หลายอย่างเป็นครูอาจารย์ก็ได้เป็นนักแปลก็ได้เป็นอะไรแบบนี้ครับก็คิดว่ามันให้ job opportunities ที่เยอะครับก็คือเป็นความชอบล้วนๆเลยเนาะไม่ว่าจะชอบสอนแล้วก็ชอบภาษาก็เลยมาเรียนภาษาน้องก็เอกสอนภาษาอังกฤษเนี่ยแหละแล้วก็ครับจบมาก็ทำงานเป็นครูก่อนเนาะแล้วอะไรทำให้ตัดสินใจไปเรียนปอโทค่ะแล้วตอนที่เรียนปอโทใบแรกเนาะที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเรียนด้านไหนเอ่ยครับที่ตัดสินใจเรียนปอโทก็เพราะว่าที่แรกจบมาเนี่ยทำงานเลยนะครับเป็นนักวิชาการของสถาบันกฎวิชาชื่อดังนะครับสถาบันเอ็นคอนเซ็ปต์ครับเรียนไปทำงานไปด้วยนะฮะแล้วก็มีเป็นติวเตอร์ด้วยนะครับก็เลยไปเรียนปริญญาโทเสาร์อาทิตย์เพื่อที่ว่าจะได้สมัครเป็นอาจารย์พิเศษได้นะครับของธรรมศาสตร์เรียนวันเสาร์อาทิตย์เรียนทางด้าน English for Career ครับเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วผมก็ทำตัววิทยานิพนธ์ด้วยก็กว่าจะจบ2ปีครึ่งนะครับพอจบแล้วก็เลยเปลี่ยนงานมาเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เป็นหลายๆที่ด้วยจะถามว่าโอกาสอะไรที่ทำให้เรียนปอโทใบที่2คือจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งแต่ปี3ปี4อะไรแบบนี้ก็มีความคิดแล้วว่าอยากไปเรียนต่างประเทศเพราะว่าเราเรียนเอกเมเจอร์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ควรจะได้ไปต่างประเทศทำงานแล้วเนี่ยมันก็เลยยาวเหมือนกับทำงานแล้วเราติดทำงานมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีอยู่วันนึงมีน้องอยู่คนนึงเนี่ยเขาได้ทุน Chiefning ของอังกฤษเขาก็เลยแชร์มาลงในโพสต์
นะฮะมันก็เหมือนกับมันมากลับมากระตุ้นความสนใจที่เราเคยมีอ่ะเออว่าเราน่าจะลองขอทุนไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ด้วยก็เลยกลับมาความสนใจกลับมาเราก็เลยพยายามหาทุนแล้วก็ไปเจอเอเจนซี่นะฮะของ IEC นะครับพี่เฟิร์นกับพี่โอนะครับเราก็คุยกันเขาเห็นผลการเรียนเขาว่าดีก็เลยแนะนำทุนให้เรานะฮะเป็น Princess Sirinthorn University of Liverpool Scholarship อ่ะทีแรกเราก็ลองส่งไปคือในใจก็ไม่ได้คิดมากว่าต้องได้นะต้องได้ไปปีนี้อะไรอย่างเงี้ยผลปรากฏออกมาก็คือได้ก็คือรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะไปอังกฤษแค่3เดือนมีเวลาเตรียมตัว3เดือนเนี่ยที่จะไปครับขอรีแคปนิดนึงก็คือเมื่อกี้จริงๆเรียนปอโทที่ธรรมศาสตร์จบไปแล้วเนาะแล้วก็จริงๆก็ทำงานเป็นอาจารย์พิเศษละที่มหาลัยแล้วทีนี้มีเพื่อนอ่ะแชร์เรื่องของการได้ทุนชิปปิ้งของอังกฤษแล้วก็เลยเออจริงๆในใจเราก็เลยอยากไปเรียนอะไรงี้แล้วก็เออทำไมเราไม่ลองดูอีกสักใบนึงอาจจะยังมีโอกาสอะไรงี้แล้วก็เลยมีโอกาสได้เจอกับเอเจนซี่ก็คือ IEC Abroad เนี่ยซึ่งเขาก็เลยช่วยในการสมัครนู่นนี่นั่นใช่เขาช่วยหลายอย่างเรื่องการสมัครเรื่องการแนะนำหลายๆอย่างครับอืมโอเคแล้วตอนนั้นอยากรู้ค่ะว่าแบบคิดว่าแบบแก่ไปไหมคะที่จะไปเรียนหรือว่าแบบใบที่สองแล้วคุ้มไหมอะไรทีแรกเราก็คิดว่าเออเราอายุมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่เรามีความหวังมานานแล้วว่าเราจะได้ไปอ่ะมันเหมือนกับว่ามันยังติดค้างอยู่ในใจลึกๆว่าแหมยังไม่ได้ไปเรียนเลยอะไรแบบเนี้ยก็ไปแล้วกันนะฮะไม่ต้องแคร์จะอายุมากอายุน้อยก็เรียนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมาสอนด้วยนะฮะถ้าเราไปสัมผัสกับประเทศอังกฤษจริงๆจะได้มีประสบการณ์นะฮะในประเทศเจ้าของภาษามาเล่าให้นักศึกษาเล่าให้นักเรียนฟังด้วยส่วนใหญ่เนี่ยในคลาสเรียนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่เป็นจีนนะฮะมีผมเนี่ยคนไทยคนเดียวนะครับในคลาสเรียนส่วนใหญ่เขาจะอายุน้อยๆกันก็ประมาณ24-25อะไรแบบเนี้ยฮะแต่ถ้าเป็นเป็นฝรั่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝรั่งเป็นคนอเมริกันเป็นคนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยที่มาเรียนร่วมคลาสเนี่ยก็จะอายุจะค่อนข้างเป็นแบบซีเนียร์หน่อยก็คือแบบอายุใกล้เคียงกันหรือว่าอายุมากกว่านั้นก็มีครับมันก็จะมีคนหลายช่วงอายุอยู่ในคลาสเดียวกันจริงๆนี่ก็สังเกตเหมือนกันว่าแบบคนเอเชียส่วนมากเนี่ยจะมาเร็วเนาะก็คือแบบจบปุ๊บรีบมาเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกเวสเทิร์นนะคะเขาจะมาแบบหลังๆเลยอ่ะกว่าจะมาเหมือนเพิ่งรู้ตัวก็ค่อยมาใช่ก็อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับยิ่งสมมติว่าเราไปเรียนปอโทอย่างเงี้ยบางทีเขาให้แชร์เคสอะไรแบบเนี้ยนะครับยิ่งเราแบบมีประสบการณ์ทำงานเยอะมันก็ยิ่งดียิ่งแสดงความคิดเห็นได้เยอะเมื่อกี้เริ่มจะแตะเข้าไปแล้วว่าตอนไปเรียนเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะอยากฟังนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าทุนของPrincess Sirinthornอันนี้สมัครทุนยังไงคืออย่างนี้นะครับคือทุนเนี้ยเป็นทุนของมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลนะครับที่เขาให้กับประเทศไทยอย่างเดียวนะครับปีละคนวิธีสมัครยังไงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องได้ออฟเฟอร์ของมหาวิทยาลัยก่อนเราต้องแอพพลายคณะที่เราต้องการให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องได้รับออฟเฟอร์ก่อนพอได้รับออฟเฟอร์แล้วเกรดเราถึงแล้วเป็นคนไทยเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเขาจะส่งข้อมูลมาให้เราเกี่ยวกับว่าเราสมัครทุนยังไงให้เรานะฮะถ้าสนใจก็กรอกใบสมัครส่งเอกสารต่างๆนะฮะมีคะแนน IELTS นะเขียน Essays ด้วยนะครับเพื่ออธิบายว่าเออเราจบมาเนี่ยจะความรู้มาทำอะไรแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากที่เราไปเรียนครั้งนี้บ้างซึ่ง Essay ตรงนี้ต้องแยกจาก SOP ที่สมัครมหาลัยนะครับต้องเป็นคนละส่วนกันแล้วเขาก็จะพิจารณาสำหรับน้องๆที่สนใจทุนพระเทพของ University of Liverpool สามารถไปร่วมงาน Bangkok Open Day ได้ในวันที่6มีนาคมนี้เวลาบ่ายโมงถึง4โมงที่3ย่านมิดทาวน์นะคะรายละเอียดใต้คลิปนี้เลยสามารถไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลยค่ะทีนี้วิธีการสมัครเมื่อกี้มีเกริ่นแล้วมี IELTS นะมี SOP ตอนที่สมัครเนี่ยพี่นัดเตรียมตัวยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยโชคดีมีผล IELTS อยู่แล้วคือคิดเพราะว่าแบบบางทีเราสอนภาษาเราก็ไปสอบบ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เรื่องเอกสารเนี่ยนะครับในการจัดเตรียมคือจริงๆเราก็ยังไม่เคยสมัครมหาวิทยาลัยต่างประเทศเลยก็ไม่รู้เลยคือแบบ no idea blank ไปหมดเลยว่าต้องทำยังไงโชคดีที่ทาง IEC เขาได้ช่วยเหลืออย่างดีเลยนะครับก็คือบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเอาเอกสารไปให้เขาเอกสารประจำตัวเช่นพาสปอร์ตนะสำเนาพาสปอร์ตสำเนาบัตรประชาชนสำเนาผลการเรียนนะเขาจัดการให้แล้วในเรื่องของไทม์ไลน์ล่ะคะอันนี้คือต้องเริ่มสมัครตั้งแต่ช่วงไหนเดทไลน์มันเป็นยังไงแล้วก็ไปเรียนเมื่อไหร่การสมัครหลักสูตรโปรแกรมเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีเท่าที่พี่จำได้นะคือช่วงประมาณต้นปีนะครับ
แล้วก็เหมือนจะปิดรับสมัครอะไรทั้งหมดเนี่ยเดือนพฤษภาปลายช่วงปลายเดือนพฤษภาแต่ก็คอยติดตามจากเว็บไซต์ที่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งช่วงนี้มันไม่ปกติอยู่สถานการณ์นะครับก็ต้องติดตามที่เว็บไซต์เปิดเทอมก็จะเป็นช่วงเดือนกันยานะครับกันประมาณกลางเดือนกันยาช่วงนั้นเลยนะครับก็คือสมัครเรียนอ่ะสมัครได้เรื่อยๆแล้วเขาก็จะประกาศผลเรื่อยๆเขาเรียกว่า rolling basis ก็คือค่อยๆเติมผลเข้าห้องแต่พอหลังจากที่รู้ผลแล้วว่าเราติดมหาลัยเราก็จะมีสิทธิ์สมัครทุนแต่ทุนอ่ะเดทไลน์คือพฤษภาเราก็จะรู้ผลประมาณมิถุนายนใช่แล้วก็เตรียมตัวละไปนี่แต่ว่าถ้าไม่ได้ทุนก็ยังไปเรียนได้ไม่ต้องจ่ายเองใช่ก็มีคนไทยในรุ่นเหมือนกันใช่ไหมมีครับแต่ว่าโปรแกรมเดียวกันเนี่ยไม่มีปีนี้ไม่มีจะน้องๆก็จะอยู่โปรแกรมอื่นๆครับซึ่งโปรแกรมที่พี่นัดไปเป็นโปรแกรมอะไรอื่น Apply Linguistics ครับเป็นภาษาศาสตร์ประยุกต์ซึ่งจะเป็นเน้นภาษาอังกฤษเลยหรือเปล่าใช่เน้นภาษาอังกฤษคือเน้นการสอนภาษาอังกฤษคือมันมี2หลักสูตรหลักสูตรแรกคือ TESOL Teaching English to Speaker of Other Language อันนี้จะคล้ายๆกันคือเรียนร่วมกันหลายวิชาเลยคือ TESOL กับ Apply Linguistics แต่ว่า Apply Linguistics เขาจะรับคนที่มีประสบการณ์สอนแล้วแต่ถ้าเป็น TESOL คือเป็นนักศึกษาจบใหม่อยากไปเรียนการสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็จะต้องสมัครTESOLครับโอเคก็สามารถไปศึกษาข้อมูลโปรแกรมได้เนาะอ่ะทีนี้มาถึงแล้วนะคะอังกฤษที่ลิเวอร์พูลรู้สึกว่าประทับใจอะไรบ้างกับการมาเรียนต่อที่นี่อย่างแรกเลยนะครับคือมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อาจารย์นะครับอาจารย์ที่เนี่ยใจดีมากนะครับแล้วก็มีความรู้แบบเป๊ะมากนะครับเราเข้าหาเขาเนี่ยไม่ยากเลยนะเขายินดีให้คำแนะนำเลยนะจะคุยเรื่องอะไรเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขายินดีตลอดนะครับเรื่องเรียนเรื่องอะไรไม่มีติดขัดเลยครับสำหรับเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยชอบคนลิเวอร์พูลมากนะฮะมีความใจดีมากๆเหมือนกับเราแบบเป็นต่างชาติมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าช่วยเหลือเต็มที่เลยพาไปตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบเนี้ยทราบจากเพื่อนคนอังกฤษที่ลิเวอร์พูลที่มีอยู่ช่วงนึงผมไปอยู่บ้านเขาที่เป็นคนที่รู้จักเป็นคนลิเวอร์พูลเขาก็บอกว่าในอังกฤษเนี่ยคนลิเวอร์พูลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองนึงที่แบบคนใจดีมากอะไรแบบนี้ครับก็คืออยู่มาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยคือแบบรักเมืองนี้เลยครับก็คือประทับใจทั้งมหาลัยแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่รู้สึกว่า1ปีเนี่ยคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับค่ามากแล้วแบบอาหารการกินแบบชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะแบบอื่นๆนอกจากในเรื่องของรั้วมหาลัยแล้วคือที่แรกไปเนี่ยก็กังวลเอ๊ะเราจะกินอะไรเพราะว่าถ้ากินอาหารสลัดก็ไม่ค่อยถูกปากนะกินหลายทีคิดว่ายังไงก็ต้องทำอาหารเองแต่ทีนี้ก็คิดว่ามันจะมีวัตถุดิบไหมมีอะไรแบบเนี้ยแต่พอปรากฏว่าไปถึงเนี่ยมีทุกอย่างที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยากจะทำอะไรเนี่ยวัตถุดิบทุกอย่างมีหมดพอดีอยู่หอที่เขามีครัวให้เสร็จอะไรแบบเนี้ยครับก็เลยจะสามารถทำกับข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงเลยนี่ก็เหมือนกันเพราะว่ากินอาหารข้างนอกของประเทศอื่นนี่แพงมากอาจจะติดขัดนิดนึงเรื่อง transportation นะครับในเมืองเนี่ยจะมีสถานีใหญ่เป็นรถไฟมาจากที่อื่นแต่ถ้าเดินทางในตัวเมืองในตัว city area เนี่ยก็จะมีรถบัสแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าฝนมันไม่ได้ตกเยอะไปมหาวิทยาลัยนะฮะก็ห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรแต่เราจะใช้วิธีการเดินเอานะฮะเดินก็จะได้เรื่องสุขภาพแล้วก็เห็นผู้คนเห็นเมืองเขาด้วยครับกลับมาที่ตัวมหาลัยบ้างอยากรู้ว่าแบบมีวิชาแบบที่แบบประทับใจไหมวิชาที่ประทับใจนะครับก็คือวิชา discourse analysis นะครับพวกแบบวิเคราะห์ข้อความข้อมูลวิเคราะห์คำพูด speech อะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เอาได้วิชาเนี้ยเรียนแล้วก็สนุกดีนะฮะอาจารย์ก็ใจดีมากแล้วก็สอนเก่งด้วยแล้วก็ได้วิชาเนี้ยมาทำ dissertationคือตอนนั้นน่ะที่ไปอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่โควิดเริ่มระบาดนะฮะช่วงที่อยู่มีนายกของอังกฤษนะฮะบอริสจอห์นสันนะครับเป็นนายกของเวลส์ของสกอตแลนด์นะฮะเขาจะพูดสปีชเรื่องการล็อกดาวน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาความรู้จาก Discourse Analysis เนี่ยมาวิเคราะห์สปีชของเขาว่าผู้นำของเวลส์ของสกอตแลนด์แล้วก็ของอิงแลนด์เนี่ยเขาแสดงวิสัยทัศน์ต่างกันยังไงนะครับในเรื่องของการล็อกดาวน์โควิดเป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็น dissertation ที่ได้ distinction อาจารย์ก็บอกว่าอย่างเงี้ยน่าจะตีพิมพ์ได้นะลองส่งไปที่เหมือนกับ
journal อะไรอย่างนี้ดูนะครับก็ตอนนี้กำลังทำอยู่นะอ๋อโอเคผมกำลังจะส่งเนี่ยโอ้เจ๋งมากๆเลยค่ะปกติวิเคราะห์นี่มันวิเคราะห์ยังไงคะอยากรู้พอดีนี้ไม่มีความรู้เรื่องภาษามันอย่างแรกก็จะดูแกรมมาว่าเขาใช้แกรมมาแบบนี้เขาใช้ศัพท์แบบนี้นะครับใช้ศัพท์ลักษณะนี้ให้ความรู้สึกยังไงศัพท์ของคนนี้จะแบบสตรองกว่าคนนี้อะไรแบบนี้แสดงว่าคนนี้มีความมั่นใจในการรับมือกับปัญหามากกว่าคนนี้อะไรลักษณะเนี้ยครับอ๋อโหเจ๋งมากเลยก็คือแบบในการใช้คำพูดใช้คำรูปประโยคใช้คำให้คนรู้สึกใช้คำให้คนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรแล้วโมเมนต์ที่พีคที่สุดล่ะคะตอนที่ไปอยู่ที่นู่นอะไรบ้างที่แบบจำจนตายอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็ดๆเข้าโรงพยาบาลครับเข้าโรงพยาบาลตอนตีหนึ่งครับก็คือพอดีช่วงนั้นเนี่ยเรียนหนักครับแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยนะฮะนอนดึกอ่านหนังสือเยอะอะไรแบบเนี้ยมันมีอาการท้องเสียด้วยนะครับเหมือนร่างกายมันอ่อนเพลียขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ย dehydration นะครับตอนนั้นพอคืนนั้นตีหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ที่หอทำไมมันรู้สึกมึนๆเหมือนจะเป็นลมก็เลยลองนอนดูนะฮะแล้วมันรู้สึกไม่ไหวไม่รู้สึกแบบไม่ดีขึ้นวูบจะเป็นลมนะครับก็เลยรีบลงไปข้างล่างพาตัวเองเดินลงไปนะฮะยังไงต้องไปให้ถึงสตาฟของหอพักก่อนไม่งั้นคงไม่รอดเขาช่วยดูก็พอไปถึงเราก็บอกเราไม่ไหวนะช่วย call แบบ ambulance ให้หน่อยอะไรแบบเนี้ยเขาก็ดีนะช่วยจัดการให้เสร็จแล้วก็เอาผ้ามาคลุมให้เราด้วยว่าแบบเรากลัวเราหนาวอะไรแบบเนี้ยเพราะตอนนั้นเป็นฤดูหนาวไงฮะเป็นปลายปีครับเขาก็ดูแลเราตลอดอ่ะเลือกเรียกรถพยาบาลแล้วก็คอยมาดูเราเดี๋ยวก็เดินไปที่ถนนไปดูรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยโทรบอกพอดีโชคดีมีน้องคนไทยเนี่ยอยู่ข้างๆห้องนะครับเรียนปอโทเหมือนกันอยู่ข้างห้องแล้วก็โทรบอกเขาว่าช่วยพี่หน่อยนะพี่จะไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ยน้องก็เป็นห่วงเรามากนะครับพอรถพยาบาลมาน้องตามไปด้วยนะครับช่วยดูแลนะครับก็ถึงเราก็เข้าแผนกฉุกเฉินเลยนะฮะวัดความดันตรวจน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมอเขาก็ตรวจดูแล้วเจาะเลือดดูเขาบอกเราเหมือนแร่ธาตุตัวนึงโพแทสเซียมมันต่ำเขาก็เลยให้โพแทสเซียมเรามาชงน้ำแล้วก็ดื่มนะฮะพอเราได้รับใบสั่งยาไปซื้อโพแทสเซียมอะไรพอเสร็จแล้วเราดื่มเข้าไปแล้วมันก็ดีขึ้นรอดูอาการที่โรงพยาบาลอยู่แป๊บนึงตอนนั้นกลัวมากเพราะว่าเราอยู่คนเดียวด้วยอ่ะนะครับเรากลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วไม่มีใครรู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่โชคดีที่มีประกันสุขภาพที่วีซ่าอังกฤษเขาบังคับให้ทำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือประกันสุขภาพได้ใช้ก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากใช้นะคะใช่แต่อันนี้ก็คือเป็นเพราะว่าเรียนหนักเนาะเราก็ทำงานหักโหมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเรียนกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะน้องๆน่าจะสงสัยคือมันจะหนักเป็นบางวันแต่ว่าบางวันก็ไม่มีเรียนแต่ว่ามันจะเวลาแบบว่าเราจะเรียนเราจะเข้าไปในคลาสอ่ะเราควรจะอ่านหนังสือไปก่อนเพราะว่าในคลาสอาจารย์เขาไม่ได้เหมือนกับอธิบายทุกอย่างเขาจะอธิบายสรุปให้นะถ้าเป็นการเรียนในบ้านเราอาจารย์จะอธิบายแน่นเยอะมากนะฮะแต่ที่นั่นเขาจะอธิบายแค่จุดสำคัญเท่านั้นเขาเลือกมาอธิบายเพราะนั้นเราต้องอ่านไปก่อนเพราะนั้นเราจะฟังเลคเชอร์ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแล้วก็บางทีเขามี assignment มาให้ถ้าเราไม่อ่านไปก่อนเราจะทำ assignment ไม่ได้เนื่องจากพี่หนักน้อยเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนปอโทเนี่ยทั้งที่ไทยแล้วก็ที่อังกฤษเลยอยากให้แบบเปรียบเทียบนิดนึงละกันว่าการเรียนปอโททำไมต้องไปเรียนต่อเมืองนอกหรือว่าเรียนที่ไทยข้อดีข้อเสียมันยังไงบ้างเรื่องของเนื้อหาวิชาการแล้วก็อาจารย์เนี่ยไม่ต่างกันก็คือหมายถึงว่าเขาเรื่องวิชาการความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นสากลนะฮะคือแบบว่าได้ความรู้เหมือนกันความเข้มข้นของเนื้อหาเหมือนกันอาจารย์สามารถถ่ายทอดได้ดีเหมือนกันแต่จุดที่สำคัญคือจะอยู่ตรงที่เหมือนกับการที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองภาษาอังกฤษที่อยู่นอกห้องเรียนที่มันเป็นสภาพของการใช้ภาษาอังกฤษจริงๆวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาแล้วก็ของคนหลายๆชาติที่มาอยู่ร่วมกันอย่างเช่นเรารู้ว่า British English ต่างจาก American English ยังไงนะฮะก็คือพูดง่ายๆมันจะได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแล้วก็ประสบการณ์ครับในฐานะคนที่เรียนภาษาเนาะถ้าเรียนที่ไทยก็เหมือนเรียนแต่ทฤษฎีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปเรียนที่เมืองนอกก็จะมีโอกาสได้ใช้จริงแล้วก็ได้ยินคนบริติชเนี่ยเขาพูดกันจริงๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พี่นัทบอกเลยที่สำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของไลฟ์เลสเซ่นเนาะก็คือเรื่องของการไปใช้ชีวิตเมืองนอกที่ไม่ได้สะดวกสบายหรือว่ามีทุกอย่างเหมือนกับที่เราอยู่บ้านอยู่เมืองไทยอะไร
ก่อนจะจากกันไปนะคะอยากให้แบบเนื่องจากพี่นัทเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยากเหมือนแบบน้องๆชอบถามนี้ว่าแบบฝึกภาษาอังกฤษยังไงดีอยากแบบให้ฝากแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับน้องๆที่อยากฝึกภาษาอังกฤษง่ายๆอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงดีคะคืออย่างแรกนะฮะถ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือว่าได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเจ้าของภาษาก็พยายามเข้าหาโอกาสนั้นเพราะว่าจะทำให้พัฒนาได้เร็วแต่ถ้าจะต้องการเซลฟ์สตัดดี้ก็ส่วนหนึ่งก็คืออย่างเรื่องการเขียนเนี่ยแนะนำว่าให้เราหาแพสเซจดีๆหรืองานเขียนดีๆหรือเอาง่ายๆอย่าง BBC News เนี่ยก็ใช้ได้เอามาหัดเขียนแบบว่าเหมือนกับว่าเราหัดใช้สำนวนศัพท์ที่อยู่ในสื่อต่างๆอย่างสมมติเราข่าว BBC มาชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็ดูว่าเขาใช้สำนวนนี้สื่อถึงเรื่องนี้ว่ายังไงเราก็อาจจะจดมาแล้วเราอาจจะมาลองแต่งเรื่องที่เป็นของเราสักเรื่องหนึ่งที่ใช้ศัพท์พวกนั้นอันนี้คือพัฒนาการเขียนแล้วก็หลักที่สำคัญเลยก็คือว่าบางทีเราอ่านภาษาอังกฤษพอเราต้องการเรียนภาษาอังกฤษอันนี้อาจจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายได้แต่เราลองเปลี่ยนสิสมมติว่าเราเป็นคนที่อยากสนใจเรื่องใดเรื่องนึงเนี่ยให้เราอ่านสื่อเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นภาษาอังกฤษเช่นเรื่องกีฬาอย่างเงี้ยแทนที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ไทยหรืออ่านข่าวไทยเราอ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษเพราะเราอยากรู้เรื่องนั้นจริงๆนะครับเราไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษเพื่อเรียนภาษาอังกฤษแต่เราเอาภาษาอังกฤษเนี่ยให้รู้เรื่องที่เราสนใจแล้วเราก็อยากจะอ่านอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราพัฒนาเรื่องการอ่านอยู่เรื่อยๆแบบนี้ครับสุดท้ายเนาะให้ฝากถึงน้องๆที่สนใจอยากไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากแล้วก็ได้นะคะให้ฟังข้อคิดจากพี่นัทกันนิดนึงครับใครที่อยากไปเรียนที่อังกฤษนะครับและกังวลเรื่องอายุเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้วมันอยู่ตลอดชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับมีเพื่อนนะฮะหลายคนที่อายุรุ่นเดียวกันหรือว่ามากกว่าผมเนี่ยเขายังมาเรียนเลยนะครับเพราะนั้นถ้ามีโอกาสก็ไปเถอะนะฮะไม่ต้องมากังวลมากแล้วก็เอนจอยกับชีวิตที่นั่นให้เต็มที่ทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องเพื่อนแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับช่องนิชาบุญของเราในวันนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจเนาะก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของมหาลัยได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ